สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวเทรดเดอร์ทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูวอลลุ่มในแท่งเทียนสําหรับฉบับมือใหม่เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่ต้องโดนแท่งเทียนหลอกนั่นเองโดนกราบหลอกนั่นเองนะครับและก็จะได้รู้ว่าอืมทาไมราคามันวิ่งขึ้นอยู่ดีแล้วมันวิ่งกลับตัวลงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอ่านวอลลุ่มในแท่งเทียนให้ฟังและจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในมูฟตรงนี้ย้ำนะครับว่าถ้าอยากเรียนรู้จริงๆอยากเก่งจริงสลหรเวลาชีวิตตัวเองฟังคลิปนี้ให้จบนะครับคลิปนี้เป็นคล ฟังให้จบนะครับสุดแล้วแต่บุญแต่กรรมเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูนะครับช่องของผมเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเทรด forex ล้วนๆเลยนั่นเองนะครับก็จะมีการโชว์ให้ดูว่าจุดเข้าเทรดตรงไหนมีการไลฟ์สดเข้าเทรดสดสดทุกวันเลยนั่นเองนะครับมีเทรดให้ดูว่าเทรดที่ผมเข้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะนะครับผมโชว์ให้ดูหมดเลยใครที่สนใจอยากเทรด forex แล้วเทรดไม่เป็นนะครับกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วเรามาสนุกกัน นะครับหัวข้อหลักในวันนี้ของเราเนี่ยก็คือวิธีการดูวอลลุ่มในแท่งเทียนะครับแล้วข้อมูลที่มันจะบอกเราเนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าคอนเซป t นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเซปที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญกับมันนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาปรับตรงนี้มาสอนให้ทําความเข้าใจมันและเข้าใจมันได้นะครับก่อนอื่นเลยบางคนนะครับเรียนเรื่องพลเชั่นมาแล้วจะจําได้ว่าแบบเฮ้ยมีแฮมเมอร์มีพินบาร์มอริงส์อะไรพวกนี้ผมบอกได้เลยว่าลืมไปให้หมดไม่ต้องไปจําให้ปวดหัวนะครับ เราแค่เข้าใจวอลลุ่มในแท่งเทียนก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องว่ามันคือแพทเทิร์นอะไรไม่จำเป็นต้องจําพวกนั้นเลยนะครับลืมไปให้หมดโยนทิ้งไปให้หมดเป็นเหมือนน้าไม่เต็มแก้วในคลิปนี้แล้วจะเรียนสะดกนั่นเองนะครับก่อนอื่นผมมีแบบทดสอบง่ายๆให้ทำนะครับระหว่างแท่งนี้กับแท่งนี้แท่งไหนเนี่ยเรามีวอลลุ่มเยอะกว่ากันลองตอบดูนะครับผมให้เวลาตอบ5วินะครับ5 4 3ส1มผมเฉลยนะครับคาตอบคือแท่งนี้ ไม่ต้องไปสนใจว่ามันคือแฮมเมอร์คืออะไรนะย้ําว่าไม่ต้องสนใจเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าทําไมนะครับเรามาดูอีกหนึ่งคำถามแล้วกันเนาะระหว่างแท่งนี้กับแท่งนี้นะครับคําตอบอันไหนคือวอลลุ่มเยอะกว่ากันผมให้เวลา5้าวิเหมือนเดิม5 4 3 2 1แท่งนี้นะครับทีนี้คําถามสุดท้ายแล้วนะครับระหว่างแท่งเดิมแท่งนี้กับแท่งนี้แท่งไหนเนี่ยดูมีวอลลุ่มเยอะกว่ากันให้เวลา5้าวิเหมือนเดิมนะครับ5้า <C. S 2> คำตอบคือแท่งนี้นะครับเราดูแค่นี้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะบาาให้ฟังว่าทำไมวอลลุ่มมันเยอะกว่ายังไงเพราะอะไรนะครับขออนุญาตเคลียร์ดูนิดนึงเราจะเห็นว่าในเชิงของขนาดแท่งเทียนนะย้ำว่านี่คือคีย์คอนเซปต์นะครับคีย์คอนเซปต์ Concept คือเราต้องโฟกัสที่ขนาดของเนื้อเทียนนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะเราจะเห็นว่าระหว่างแท่งนี้นะครับกับแท่งเนี้ย ขนาดของเนื้อเทียนเนี่ยค่อนข้างต่างกันเดี๋ยวผมปิดข้อมูลนี้ไปก่อนนะครับโฟกัสแค่2แท่งนี้เราจะเห็นว่าขนาดเนื้อเทียนนะครับมันต่างกันใช่ไหมแท่งนี้เนี่ยโอ้โหใหญ่มากตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้แต่แท่งนี้แค่ประมาณนี้นั่นหมายความว่าแท่งขวามือเราเนี่ยมีบ่อลุ่มเยอะกว่านะครับทีนี้ลองมาเปรียบเทียบเพิ่มเติม,ตมซิระหว่าง2แท่งนี้นะครับผมลบตรงนี้ก่อนนะเราจะเห็นว่าเฮ้ยแท่งนี้ขนาดแท่งเทียนเนื้อเทียนเขาใหญ่ใช่ไหมครับ แท่งนี้แท่งขนาดเนื้อเทียนเขาเล็กนั่นหมายความว่าแท่งนี้วอลลุ่มเยอะกว่านะไม่ต้องสนใจว่าขาขึ้นขาลงนะเอาแค่ดูวอลลุ่มก่อนเห็นไหมครับเนื้อเทียนมันใหญ่กว่าแท่งนี้นั่นหมายความว่าวอลลุ่มเยอะกว่าทีนี้ข้อมูลตรงนี้บอกอะไรเรานะครับสมมุติว่าราคามันวิ่งลงมางแบบนี้นะครับผมวาดให้ดูสดๆเลยแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในกราฟจริงนะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหแท่งมันก็เป็นแท่งใหญ่มาเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้แท่งมันเริ่มเล็กลงนะครับเริ่มเล็กลงและก็เล็กลงทีีี่่สุดแแบบนนนน้้อัเป็ทงงขาล จะเห็นว่าในเชิงของวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเยอะใช่ไหมแท่งค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่าเดิมนะั่นหมายความว่ามีวอลลุ่มเซลล์เยอะอันนี้เป็นแท่งขาลงแล้วนะครับเริ่มหมดใช่ไหมเริ่มเล็กลงนะครับเริ่มหมดแล้วก็อาจจะหมดเลยเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เป็นไปได้ไหมที่ราคาจะมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้คําตอบคือเป็นไปได้แดะสูงมากด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าวอลลุ่มขายเนี่ยแรงขายเขาหมดแล้วน,นั่นเองนะครับแท่งใหญ่แท่งใหญ่เริ่มเล็ก เริ่มเล็กและเล็กลงเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจว่า Morning Star p i พินบาร์อะไรลืมไปให้หมดอย่างที่ผมบอกนะครับเราสังเกตแค่ตัวขนาดของเถ้เถียนก็พอะนะเพราะนั้นจากจุดนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นได้ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมโอ้โหเป็นแท่งใหญ่มากแท่งถัดไปเริ่มเล็กลงนะครับแท่งถัดไปเริ่มเล็กลงและถึงขั้นเล็กมากๆแบบนี้เรามาดูในเชิงของวอลลุ่มนะครับเราจะเห็นว่าแท่งนี้ผมเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะเราจะเห็นว่าแท่งนี้ขนาดค่อนข้างใหญ่ ใช่ไหมครับแท่งถัดไปขนาดเริ่มเล็กลงเริ่มเล็กลงและถึงขั้นเล็กมากๆในเชิงของวอลลุ่มที่การาฟบอกเราที่ทังเทียนบอกเราเนี่ยคือโอเคแท่งนี้แรงซื้อเยอะนะครับยังพอมีแรงซื้อหลังเหลือยู่บ้างแท่งนี้เริ่มจะหมดแล้วนะครับแท่งนี้เนี่ยอาจจะพูดได้ว่าเฮ้ยอาจจะมีแรงซื้อเหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่อะไรครับราคาเขาอาจจะวิ่งกลับตัวลงมาแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน อันนี้ผมวาดให้ดูจริงๆแต่ว่าในการาฟจริงก็จะเจอแบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูการาฟจริงกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเนะาะเมื่อสักครู่นี้ผมวาดให้ดูจากประสบการณ์จากความรู้นั่นเองนะครับไม่ต้องไปไหนไกลนะครับย้อนกลับมาแค่ตรงนี้นะฮรบรบกวนอย่าอคติกับผมนิดนึงว่าเฮ้ยเห็นการาฟขึ้นแล้วก็มาโชว์เทอันนี้ผมไม่ให้ความรู้ถ้าใครที่มีความคิดเชิงว่าสักครู่นี้ปิดคลิปทิ้งไปได้เลยนั่นเองเพราะว่ารู้สึกว่าคุณน่าจะรู้เยอะแล้วนะครับถ้าคุณอคติไม่จำเป็นจะตตะมมมามา้้ออออองงงงงงงมมมมมมาาาาาเเเเเเรรรรรรีีีีียยนนนนนกัผคลใชิิข่่่่ทพืู เราจะเห็นว่าแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมครับอาจจะมีการพักตัวรีเทสโซนตรงนี้นิดหนึ่ง,ง<ๆ>ก็ไม่เป็นไรไม่สําคัญนะครับหลังจากนั้นราคาต้องการจะวิ่งขึ้นต่อแต่ท้าล้วแท่งนี้เป็นแท่งอะไรครับเป็นแท่งเล็กๆบางคนเนี่ยโอเคอาจจะมีการสนใจอยากจะเข้าบายได้เพราะเขาคิดว่าเทรนภาพรวมภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้น,ข,นขึ้นมาใช่ไหมครับเขาก็หลับหูหลับตาเข้าบายโดยที่ไม่สนใจว่าเอ้ยมันติดแนวต้านเล็กๆตรงนี้อยูอ่แล้วก็ในเชิงของวอลลุ่มเนยวอลลุ่มมันหมด นะครับเขาอาจจะทำแบบนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นราคาวิ่งลงไปเลยนะครับเพราะอะไรล่ะเรามามองในเชิงของวอลลุ่มนะครับมันเริ่มหมดแล้วนะฮะถึงแม้ว่าภาพรวมภาพใหญ่มันจะเป็นทันทาขึ้นไม่ได้หมายความว่าราคาจะต้องวิ่งขึ้นนะครับราคามันจะเล่นแท่งต่อแท่งอ่ะลองย้อนกลับมาดูตรงนี้นะครับราคาวิ่งขึ้นเนี่ยในเชิงของวอลลุ่มนะครับเราจะเห็นว่าแท่งนี้จะเห็นว่าผมพูดคําว่าวอลลุ่มบ่อยมาเพราะตรงนี้คือข้อมูลสําคัญมากๆของการาฟนะครับในเชิงของวอลลุ่ม ราคาเนี่ยเขาวิ่งขึ้นได้ใหญ่ด้วยแล้วเป็นแท่งใหญ่นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแท่งเนี้ยเรามีแรงซื้อในตลาดเยอะมากฉะนั้นก็มีโอกาสที่ราคาเขาจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับแต่เหตุผลที่มันขึ้นต่อไม่ได้อาจจะไปเจอแนวต้านอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเช็คดูนิดนึงนะครับโอเคไม่มีแนวต้านอะไรเะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เขาต้องการจะพักตัวแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแรงซื้อมันยังมีเยอะอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้อยู่นะครับปึ๊ ทีนี้จบไปแล้วชุดหนึ่งเรามาดูชุดใหม่แล้วนะครับชุดใหม่นะลืมเมื่อกี้ไปราคาสุดท้ายวิ่งขึ้นต่อได้แต่แท่งนี้วอลลุ่มเยอะใช่ไหมครับพอมาถึงแท่งนี้วอลลุ่มเริ่มหมดเราดูเชิงนี้นะครับราคาวิ่งขึ้นในขนาดของเนื้อเทียนเนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมครับแท่งนี้เริ่มเล็กนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแรงซื้ออาจจะเริ่มหมดแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะกลับตัวลงแบบนี้ได้นะครับแต่ทีนี้บางครั้งต้องเข้าใจนะครับว่าบางครั้งเนี่ยราคามันก็อาจจะขึ้นแบบนี้ได้เหมือนกัน อันนี้ผมไม่ได้สอนให้โลกสวยนะต้องเข้าใจว่าโอเคในตลาดมันก็ขึ้นแบบนี้ได้เหมือนกันผมเลยเชรริญตรงนี้ให้ดูว่าอ๋อโอเคราคามันขึ้นม้ได้เหตุผลที่ขึ้นแบบนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรเราลองดูซิน,นะครับเหตุผลที่มันจะขึ้นแบบนี้ได้เนี่ยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าภาพรวมเทด์ตลาดเนี่ยแรงซื้อมันยังเยอะอยู่นะครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่เราลองสังเกตดูแท่งนี้เป็นแท่งที่เล็กแล้วก็มีโอกาสาที่ราคาเนี่ยมันจะลงแบบนี้ได้ตามที่มันวิ่งจริงๆนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าบางงครั้ ราคาก็อาจจะขึ้นไปแบบเมื่อสักครู่นี้ที่ผมวาดได้ในลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมสอนเป็นหนึ่งในคอนเซปต์และกันที่เอามาสังเกตแท่งเทียนเราไม่สามารถใช้ข้อมูลตัวนี้อย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเข้าเทรดได้เพราะมันไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะครับเราแค่สังเกตวอลล่มไม่เป็นอันนี้เป็นหนึ่งในคอนเซปต์ย้าว่าเป็นหนึ่งในคอนเซปต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมแล้วกันว่าเรามีจุดตรงไหนให้ใหดูได้อีกบ้างที่เห็นภาพชัดชัด อ่ะประมาณนี้นะครับราคาวิ่งลงต่อได้ใช่ไหมเรามาสังเกตในเชิงของวอลลุ่มนะครับมีอยู่บ้างใช่ไหมครับแท่งนี้ก็วอลลุ่มเยอะนะครับอาจจะมีการพักตัวนิดนึงแล้วก็วิ่งลงต่อวอลลุ่มในขณะของแท่งเทียนก็ค่อนข้างใหญ่ก็มีแรงขายเยอะนั่นเองนะครับฉะนั้นก็มีโอกาสที่ราคาแท่นตะไปจะวิ่งต่อได้แบบนี้นะครับทีนี้จะเห็นว่าแท่งนี้เนี่ยเริ่มเด็กแล้วไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นเลชั่นหรือเป็นอะไรนะครับแค่ดูของวอลลุ่มพอในคลิปนี้เราเรียนเรื่องวอลลุ่มโฟกัสแค่ตรงนี้พอนะครับจะเห็นว่่าแทงเนี้ย เนื้อเทียนใหญ่วอลลุ่มขายเยอะใช่ไหมครับแรงขายเยอะแท่งใหญ่เหมือนกันแต่แท่งนี้เริ่มเล็กแล้วนะั่นหมายความว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวขึ้นก็ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะแรงขายสลาดหมดเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรเกิดขึ้นโอ้โหนะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือเราอ่านข้อมูลจากวอลลุ่มของแท่งเทียนเท่านั้นนะครับผมพยายามเอาตรงนี้ไม่ให้ดูเพื่อให้เกิดภาพจริงๆราคาอาจจะไม่ได้สวยหรูร้อปแบบนี้นะครับแต่ว่ายกตัวอย่างนี้ไม่ให้ดูเพื่อที่จะได้เข้าใจคอนเซปต์แบบนี้นะครับ อันเนี้ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างไปสักครู่ใช่ไหมครับว่าราคาเนี่ยมันอยู่ที่แนวต้านโอเคแล้วก็บวกกับวอลลุ่มที่มันเริ่มน้อยลงใช่ไหมครับแท่งนี้วอลลุ่มเยอะแท่งนี้ปิดเป็นแท่งเล็กๆวอลลุ่มน้อยผมสอนมาใช่ไหมเพราะนั้นเข้าเซลเลยแล้วกันเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราเข้าเซลล์ไปก่อนราคาโดนสต็อปลอสไปแล้วนะครับฉะนั้นแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันผมเลยบอกว่าเราไม่สามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แค่เอาไว้รู้เป็นหนึ่งในคอนเซปต์เพื่อเป็นคอนเฟิร์ม นะครับเนาะประมาณนี้ผมไม่อยากให้โลกสวยนะว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้ร้อไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นทุกคอนเซปต์นะครับมันไม่ได้หนึ่งร้อนตฮะต้องเข้าใจต้องอะไรแต่อย่างมาปรับใช้ด้วยกันอ่ะอันนี้จะเห็นชัดถ้าผมกอกลับมาตรงนี้นะเมื่อกี้เราเห็นกราฟไปแล้วแต่ผมปิดข้อมูลเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีดํานิดนึงนะครับจะได้ปิดข้อมูลตรงนี้ได้นะฮะในเชิงของง่ายๆเลยเราเห็นว่าราคาเนี่ยในวอลลุ่มนะครับมีแรงซื้อเยอะใช่ไหมแท่งค่อนข้างใหญ่ก็ยังมีแรงซื้อเยอะอยู่แต่พอแท่งนนี้นะครับ แรงซื้อแค่เนี้ยนั่นหมายความว่าราคาจะวิ่งลงก็ได้ลักษณะแบบนี้อันนี้คือเห็นชัดเลยที่ผมเพิ่งวาดให้ดูเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็จะเป็นทรงนี้แหละเนาะก็คือการที่ราคาเนี่ยเขามีการวิ่งขึ้นไปก่อน๋ยวผมปิดนี้นิดหนึ่งนะครราคาเขามมีการวิ่งขึ้นไปก่อนวอลลุ่มเยอะเริ่มหมดแล้วอาจจะพูดได้ว่าเหลือน้อยเต็มทีราคาเลยวิ่งลงเหมือนกับที่ผมวาดให้ดูตอนต้นคลิปย้อนกลับไปดูได้นะครับฉะนั้นผมบอกแล้วว่าที่ผมวาดเนี่ยมันก็คือตามสภาพตลาดจริงนะครับ ไม่ได้มนโนวาดขึ้นมานะ,ะตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับราคาเนี่ยในเชิงของวอลลุ่มใช่ไหมโอเคตั้งแต่ท่านี้แล้วกันเนาะมีแรงซื้อเยอะเริ่มหมดอย่างที่ผมบอกมันอาจจะไม่ได้กลับตัวลงร้อยเก็ได้แค่เป็นหนึ่งในข้อมูลนะครับเริ่มหมดเริ่มหมดแต่ตัดสินใจขึ้นต่ออาจจะด้วยในเทนของตลาดนะครับดังนั้นหมดจริงๆแล้วแทน่นต่อไปก็ตัดสินใจที่จะลงแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันที่ผมวาดให้ดูผมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ ให้ไม่มากก็น้อยกับคนที่ชอบเทรดสไตล์พาเซ็กชันแล้วก็ชอบเทรดกราฟเปล่านะครับทีนี้ถ้าสนใจอยากจะเรียนต่ออยากจะรู้ลึกกว่านี้อยากจะเรียนตามคอนเซ็ปต์ที่ผมเรียนอยากรู้ทุกอย่างที่ผมรู้นะครับและเทรดกราฟเปล่าให้เป็นสามารถฟังคลิปต่อไปได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับ คำตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนลว้ลวนเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถง,ถงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ย ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด Forex. ดอทไซต์อณุโตมีของแท่งเทียน Can ด l e เท n แนวรับแนวต้านสต็อปลอสอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e n ท r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรรจการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลลยะคัแที่สําญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูนี่ยจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอืนอ่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดดดดดู้้้ววยั่าาจจุุเเเขทททผผมมมออกงห เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ใครที่สนใจคอรตสตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้เนะตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง31สิงหาคม65นี้เท่านั้นนะครับซึ่งคลิปนี้อัปไปเนี่ยก็น่าจะเหลือแค่ประมาณแบบ10วันหรือก็ประมาณ2อาทิตย์แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งราคาตอนนี้จากเดิมนะครับ3,599เนาะผมได้ปรับลดให้เหลือเพียงแค่2,599นั่นเองนะผมซึ่งราคาตรงนี้3,599นี่คือราคาที่ปรับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับแต่ว่าเดือนน ลดให้เหลืออยู่ที่2599เท่านั้นนะครับหลังจากเดือนนี้เนาะก็จะกลับไปที่3 5 9 9แล้วก็เดือนถัดไปก็จะเป็น4 5 9 9้เขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเนองนะครับสาเหตุที่ผมทําการปรับคอสขึ้นทุกเดือนเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคอสของผมเนี่ยถูกที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆราคามันควรจะต้องแพงกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยจะต้องขออนุญาตมีการปรับขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าเท่นี้เท่านั้นเนาะตอนนี้สิถึง็0สิงหาบ ลดราคาเหลือเพียงแค่2599แต่วิธีการสั่งซื้อไม่ยากเลยนะครับแค่ให้เรานะครับทำการทักมาที่ line id @mjoport เนานะมีด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ2599นะครับหรือถ้าที่เกียจพิมพ์ Ad ตรงนี้นะผมสามารถสแกน qr code ตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายๆเนะาะทั้งข้างบนข้างล่างสแกนได้หมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ2599นะครับย้ําว่า สนใจ2,5,9หเท่านั้นนะครับไม่ฉช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะว่าคุณพี่ต้องการจะซื้ออะไรนะครับเราต้องการจะซื้ออะไรเนาะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์ไลน์มาตรงนี้นะไลน์ไอดีแอดเอ็มเจอแล้วก็ สนใจ2 5 9 9ทักมาได้เลยนั่นเองท้านี้ทท้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวบางส่วนจากนักเรียนรุน่นก,นก่อนด้วยดีกว่านะครับผมว่าเขาเรียนกันเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือเมื่อวานนี้เองนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความยู้อ,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกะเอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็ผมไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะ สอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างแลบ,บางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแตวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกันหลักหมื หรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเช่โงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ซล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับ โค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะครับที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาปอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนครบบวามู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเซอร์ับบนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ